เราจะปิดท้ายกันช่วงนี้นะคะไปดูความเคลื่อนไหวของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะของกระบวนการผลิตไส้กรอก CP นะคะสดสะอาดปลอดภัยค่ะแล้วก็ได้รับเสียงความนิยมจากประชาชนมากมายเป็นสินค้าที่หนึ่งยอดนิยมในใจเลยล่ะค่ะติดตามได้จากรายงานค่ะจะเป็นไส้กรอก CP ที่มีคุณภาพรสชาติอร่อยสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานมีเครื่องหมายอย.และตรวจสอบย้อนกลับได้สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้อิ่มอร่อยในทุกมื้อมาอย่างยาวนานวันนี้ CPF มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันค่ะคุณภาพนะครับคุณภาพนี่เป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าไส้กรอกเราเน้นเรื่องคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องของรสชาตินะที่ถูกปากคนไทยแล้วก็คนต่างชาติด้วยนะครับอันนี้เป็น2 ส่วนที่เราคิดว่ามันเป็นจุดแข็งของเราในการเป็นผู้นำเรื่องของไส้กรอกพูดถึงเนื้อหมูเนื้อไก่ที่เรานำมาใช้เนี่ยก็เป็นหมูไก่ของ CP เราเองนะครับทั้งหมูทั้งไก่ของเราเนี่ยเราเลี้ยงตามหลัก Animal Welfare นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานสากลเนื้อที่ใช้ในยุโรปเนื้อที่นำมานี่ก็เป็นเนื้อดีนะครับเนื้อเป็นเต็มชิ้นแล้วเราก็มาบดไส้กรอกของเรานี่ไม่มีแป้งนะครับเราใช้เนื้อสัตว์แล้วก็ส่วนผสมเรื่องของพีมิกหรืออินกิเดียนต่างๆนะครับเป็นส่วนผสมครับในกระบวนการผลิตไส้กรอกของเรานะครับเริ่มตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบนะเราจะรับวัตถุดิบเราจัดเก็บในห้องเย็นซึ่งเป็นห้องจัดเก็บแบบอัตโนมัติเราเรียกว่า ASRS นะครับคีปเรื่องของคุณภาพให้ใหม่สดเสมอแล้วหลังจากนั้นเราจะมีเครื่อง NIR ในการแยกนะว่ามีเนื้อเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่เนื้อนี่เป็นเนื้อชนิดไหนเพื่อจะให้สูตรของเราเนี่ยแม่นยำแล้วก็ไม่มีผิดเพี้ยนนะครับหลังจากนั้นก็ผ่านกระบวนการทำให้สุกนะอบแล้วก็มีลมควันตัวที่ลมควันเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือนะในการคัดแยกสารทาออกซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งตรงนี้เราจะแยกออกได้ 100% แล้วเราก็มั่นใจเราก็เอาสินค้าที่เราแยกแล้วเนี่ยมาตรวจนะครับเพื่อที่จะมั่นใจว่าไม่มีสารคาร์บอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเข้าขู่กระบวนการบรรจุนะโดยใช้เครื่องเทอร์โมฟอร์มซึ่งเครื่องเทอร์โมฟอร์มเนี่ยจะไม่มีคนมาสัมผัสนะครับมันเป็นการบรรจุแบบอัตโนมัติแล้วก็สามารถจะลดเรื่องของการปนเปื้อนแล้วก็สามารถจะมีการเก็บที่อายุยืนนานการเก็บรักษาของไส้กรอกนะครับเราเก็บในอุณหภูมิ 0-4 องศานะครับซึ่งตรงนี้เราจะเก็บได้ถึง30วันกระบวนการผลิตไส้กรอกของเราเนี่ยเราไม่ได้ใส่สารกันเสียเลยนะครับตัวไนเตรตเนี่ยเราไม่ใช้อยู่แล้วนะเพราะมันผิดกฎหมายซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องฝากผู้บริโภคทุกคนในเวลาดูสินค้าไส้กรอกเนี่ยต้องดูว่าอะไรที่สีแดงสดสีเข้มสดเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพนะครับคงต้องดูที่สีธรรมชาติสีจากอาหารจริงๆอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับเรื่องของแพ็กเกจของเราจะไม่มีปัญหาด้านนี้เพราะว่าเราใช้เกรดที่สูงนะสามารถจะเข้าไมโครเวฟในความร้อนที่สูงได้อันนี้ขอยืนยันนะเพราะว่าเรามีผลแลบรับรองนะครับอันนี้สบายใจได้ครับทานได้ปลอดภัยครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมมั่นใจได้นะว่าไส้กรอก CP ของเราเนี่ยหนึ่งดีที่สุดนะครับทั้งคุณภาพแล้วก็รสชาติครับและนี่คือเคล็ดลับของไส้กรอก CPการันตีด้วยรางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคทั่วประเทศจาก Marketeer นิตยสารการตลาดชั้นนำของไทย